และไปกันต่อในคลิปที่สองค่ะเพื่อนที่เพื่อนๆส่งมาขายกันนะคะเมื่อส่งมาขายนะคะมุกแกะไปรอบแรกนะคะมุกแกะเจอรอบนี้นะคะลูกค้าสั่งไม่ใช่สั่งลูกค้าส่งมานะคะส่งมาเป็นแบงค์10ส่งมานะคะ120ปีกระทรวงการคลังนะคะเพียงใบละ50เท่านั้นนะคะเพื่อนๆปล่อยมาที่ประมาณ300ใบนะคะแล้วไปกันต่อเลยค่ะที่กล่องต่อไปนะคะแกะเลยนะคะแกะไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะออกจากกล่องนะคะมาทำคลิปต่อเนื่องกันเลยนะคะคลิปแรกได้ปล่อยไปแล้วนะคะเพื่อนห่อกระดาษมาอย่างดีนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้แบบถือว่าปลอดภัยดีเนาะเขาห่อมาแน่นหนาดีใช้กรรไกรก็นิดนึงเนาะไม่เอาดีกว่าฉีกเอาดีกว่าเนาะเรามาลุ้นกันเลยนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าสภาพแบงค์จะสวยไหมจะเป็นแบงค์อะไรบ้างนะคะมาดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะว้าวนี่เพื่อนๆห่อมาเป็นปึกอย่างนี้เลยนะคะขออนุญาตเลยนะคะมาขออนุญาตนะคะเพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันกับนิ้วนะคะดูไปพร้อมๆกันกับนิ้วเลยนะคะเป็นแบงค์50ค่ะเพื่อนแบงค์50ลายน้ำสมเด็จย่าอยู่ในถุงอาจจะยังไม่เห็นนะคะจำนวนมันยังไม่แน่นะคะจำนวนยังไม่แน่นะคะและแบงค์ต่อไปนะคะโอ้โหรุ่นนี้บอกเลยยังไม่ได้นะยังไม่เคยได้นะคะแบงค์50สตางค์แบงค์50สตางค์ค่ะเพื่อนแบงค์50สตางค์และแบงค์1บาทนะคะด้านหน้าเป็นแบงค์1บาทนะคะแบงค์1บาทและแบงค์50สตางค์แบบเป็นรุ่นที่รัชกาลที่8รัชกาลที่8นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมานับจำนวนใบไปพร้อมๆกันนะคะและธนบัตรใบต่อไปก็คือแบงค์5บาทโทมัสนะคะแบงค์5บาทโทมัสนะคะเพื่อนส่งมาเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูกันก่อนนะคะนี่หลายใบเลยค่ะหลายใบเลยค่ะนับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ใบค่ะเมื่อส่งมาทั้งหมด30ใบค่ะหนูปล่อยเลยนะคะขออนุญาตปล่อยในคลิปนี้เลยนะคะปล่อยต่อให้เพื่อนๆเลยนะคะเพียงใบละ350เท่านั้นค่ะ350เท่านั้นค่ะมีตรงนี้แบงค์สภาพสวยใหม่เลยค่ะสภาพสวยใหม่เลยค่ะเพื่อนใบละ350เท่านั้นนะคะอย่าช้านะคะให้ไวนะคะอย่าลืมกดติดตามมิวเอาไว้นะคะเพียงใบละ350เท่านั้นค่ะใครอยากได้นะคะติดต่อมิวทักมิวเข้ามาให้ได้เลยนะคะแล้วแบงค์ต่อไปนะคะธนบัตร1บาทนะคะและแบงค์50นะคะจะแกะทันไหมนะคะภายใน3นาที